นับสนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นค่ะอยู่กับออมและกล้าค่ะครับวันนี้ก็มีข่าวบันเทิงที่ค้างประเด็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะและข่าวอื่นๆอีกมากมายติดตามกันใน Headlines ครับใบเฟิร์นยันข่าวร้องกองปราบเป็นข่าวมั่วแต่ยอมรับควงท็อปจรนจริงโหน่งชัชช่าเดินทางไปร่วมงานศพคู่กรณีลูกชายพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในพิธีครับกาลกระโดดจะคลอดลูกสาวคนที่สองแล้วบัตรแฟนมีตของวง G-Friend จำนวน 3,000 ใบครับขายหมดภายในนาทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกนะครับขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีจาก True ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับกลุ่ม True เนรมิต True Branding Shop ขึ้นมานะครับเพื่อชีวิตที่เหนือระดับมี5แนวคิดด้วยกันที่จะยกระดับของการบริการขึ้นมาให้รับกับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามรายละเอียดกันครับนี่แหละครับกลุ่ม True เนรมิต True Branding Shop ด้วยคอนเซ็ปต์ Change ครับเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่เหนือกว่าเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ครับโดยยกระดับงานบริการแบบจัดเต็มครับพร้อมกับความสุขของชีวิตด้วยบริการเหนือระดับเน้น5แนวคิดหลัก To Live To Learn To Serve To SipTo Entertain ครับโดยมีตัวแทนสาวยุคใหม่อย่างปูปรยาเนี่ยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตและศิลปินจาก True Academy Fantasia ร่วมเป็นสักขีพยานความยิ่งใหญ่ด้วยล่ะครับในฐานะตอนนี้ในฐานะคนนี้ครับทุกท่านเลยครับรวมถึงแขกสุดพิเศษของเราด้านหน้านี้เมื่อเรามีมาตรฐานการให้บริการระดับ First Class ขึ้นเราก็เอามาตรฐานนั้นเดียวกันเนี่ยเข้ามาใช้ในที่นี้ทั้งหมดใน True Branding Shop แอดสยามพารากอนที่นี้นะครับเรื่องของการที่จะทำให้เกิดมีความตื่นเต้นมีความเขาเรียกว่าความพึงพอใจให้กับทุกคนนะครับก็คงจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกปีที่ตรงนี้เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้คนได้เรียนรู้ว่า 4.0 ที่อยู่ใกล้ตัวเราคืออะไรความเป็นเพื่อนเนี่ยครับแล้วก็เป็นเรื่องของการให้หรือการที่เราจะให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นคอไอเดียที่เราเอามาใช้ในแง่ของการให้บริการที่นี่เป็นหลักครับมาที่นี่เถอะครับก็มาแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ในโลกทัศน์ของท่านเองนะครับที่นี่ผมเชื่อว่าจะเป็นที่ที่สามารถที่จะอินสปายหรือว่าให้แรงบันดาลใจในความคิดต่างๆแล้วก็ให้ท่านนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือธุรกิจของท่านอย่างดีที่สุดครับขอแสดงความยินดีกับชูด้วยนะคะที่มีร้าน Flagship Store กลางสยามพารากอนที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ครบวงจรค่ะชูมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นผู้นำในหลายๆด้านชูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดและการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าแสดงถึงการเติบโตเป็นอีกทางเลือกเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้เข้ามาสัมผัสดิจิตอลไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงนะคะเดลจะเริ่มเปิดบริการวันที่22มีนาคมนี้ณสยามพารากอนค่ะจริงๆแคมเปญครั้งก่อนก็ใหญ่แล้วก็ช็อกวงการไปแล้วนะครับที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันตอนนี้ก็มีการยกระดับบริการขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบริการได้สุดยอดขนาดไหนครับใช่แล้วค่ะเหมาะกับคนยุคนี้จริงๆนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะส่วนข่าวของสาวเนสนิสาชนแม้เปิดธุรกิจใหม่ก็น่าสนใจทีเดียวในเรื่องของร้านอาหารซึ่งเธอก็บอกว่าแม้ต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆทำไปแล้วก็ต้องดูแลต้องมีเวลาใส่ใจนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะ
เป็นคนบันเทิงที่หันมาจับธุรกิจร้านอาหารอีกคนนะคะสำหรับเนสนิสาชนก็ยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ก็ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะซึ่งเธอยังบอกด้วยว่าแม้ช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่คงที่มีความเสี่ยงที่จะไปไม่รอดแต่ด้วยความชอบนะคะก็ขอแค่ให้อยู่ได้โดยไม่ต้องร่ำรวยอย่างรวดเร็วก็ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าค่ะไม่ละคะจริงๆมันก็มีบ้างแต่คือพอมันเกิดจากความชอบของเราแล้วก็พี่คนที่สนิทเขาก็เหมือนว่าทำเราก็ไม่ได้หวังที่จะแบบเฮ้ยเป็นร้านที่ดังมากแค่อยากจะให้มีลูกค้าที่มาแล้วก็ชื่นชอบอาหารชอบบรรยากาศแล้วเขาจะได้บอกต่อคนอย่างนี้มากกว่าค่ะคือก็ให้ไปเรื่อยๆดีกว่าอาจจะไม่ฟุ้งฟ้างแบบดังเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็อยู่นานๆดีกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าร้านเท่าไหร่แต่ก็จะมีกรุ๊ปไลน์ของเกี่ยวกับของร้านค่ะใช่ก็จะบอกเขาตลอดว่าช่วงนี้ได้งานยุ่งนะได้เรียนนะไม่ได้เข้าไปแต่ว่าช่วงที่เปิดแรกๆหรือว่าเตรียมร้านก็เหนื่อยเหมือนกันเดทมาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างช่วงเปิดร้านใหม่ๆเดี๋ยวโหเดินขาขวิดเลยค่ะก็พอขาขวิดแล้วก็ไม่กล้าไปร้านอีกเลยแซวเล่นแซวเล่นเขินแมปรับบทเป็นแม่ค้าไม่เขินค่ะเพราะว่าเราก็จะเราเป็นคนชอบทำอย่างนี้อยู่แล้วนี่แสดงว่าเด็กๆชอบเล่นขายของถูกต้องค่ะขนมครก5.80 บาทอะไรอย่างงี้เป็นความฝันของเนสด้วยพอมีมันก็โอเคเลยดีใจที่มีก็ยังมีอีกหลายฝันที่ต้องสานต่อไปแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งก็ดีใจค่ะที่ตัวเองก็สามารถทำได้แล้วแล้วก็จะพยายามพัฒนาต่อไปในทุกๆด้านด้วยทั้งงานแล้วก็ทั้งกิจการส่วนตัวด้วยค่ะด้านผลงานในวงการเร็วๆนี้เจ้าตัวจะมีละครเวทีให้ได้เห็นกันนะครับซึ่งจะเป็นบทบาทอะไรนั้นต้องรอติดตามดูกันก็แล้วกันก็เรียกได้ว่าเป็นความเหนื่อยบนความสุขนะคะเรื่องของธุรกิจร้านอาหารก็จริงค่ะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะแต่ว่าถ้าแบบใจชอบอยู่แล้วก็โอเคครับเหนื่อยใช่ไหมจริงๆแล้วเหนื่อยนะก็เหนื่อยทำหลายอย่างงานบริการทำความสะอาดอีกถูกต้องใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไว้จะแวะไปทานสักครั้งนะคะช่วยกันอุดหนุนนะสู้ๆแล้วกันนะครับต่อที่ข่าวของคุณโหน่งช่าๆนะครับที่บอกว่าค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็มีประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับครอบครัวของคุณโหน่งเนี่ยก็เดินทางนะครับไปหางานศพของคู่กรณีนะครับที่ขับรถชนด้วยแหละครับจากกรณีที่คุณเดียกิติภูมินะครับลูกชายตลกชื่อดังโหน่งช่าๆเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขับรถชนคู่กรณีเสียชีวิตครับวันนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยได้จัดพิธีทางศาสนาตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลาสินสมุทรนุสรวัดไอยิการามคลอง9อำเภอธัญบุรีครับโดยภรรยาผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยว่าปกติสามีพักอยู่กับลูกชายเพียง2คนนะครับส่วนตนเองกับลูกสาวเนี่ยแยกไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในคืนเกิดเหตุคาดว่าสามีเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านซึ่งบริเวณจุดกลับรถดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยู่แล้วเนื่องจากอยู่ใกล้กับสะพานเวลากลางคืนเนี่ยหากขับรถมาด้วยความเร็วจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านหลังสะพานครับด้านลูกชายของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าโหน่งช่าๆโทรศัพท์มาแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและในวันนี้ตลกชื่อดังก็เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมกับขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและให้สัมภาษณ์ว่าจะรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดค่ะจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับให้เสร็จงานเสร็จก่อนเราก็จะคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่ทุกอย่างจนเผาเสร็จนะฮะจะทั้งหมดเลยดูแลหมดเลยพี่หน่องตั้งใจรับผิดชอบ 100% เลยใช่ไหมใช่ครับผมตั้งใจแล้วแล้วผมต้องกราบขอโทษนะทางครอบครัวนะฮะผู้เสียชีวิตนะครับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับนะฮะลูกชายผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับครอบครัวผมขอกราบขอโทษญาติญาตินะฮะแล้วก็ครอบครัวของพี่ด้วยนะครับครับแล้วก็ลูกชายผมนะฮะยังไม่ออกจากโรงพยาบาล นะครับแต่ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาเคารพศพด้วยนะจริงๆว่าจะออกวันนี้นะฮะหมอยังไม่ให้ออกนะฮะก็เลยไม่ได้มาอาการเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ยังเจ็บหน้าอกกับยังเดินกับเหตุอยู่ครับตัวครอบครัวคุณพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่พี่หนุ่มมาแสดงความรับผิดชอบเต็มที่เลยขึ้นไหมครับหรือว่าขึ้นค่ะยังไงพี่ก็รู้สึกในน้ำใจของนะคะโตก็ได้คุยกับลูกชายคือไม่ได้คุยกับพี่โดยตรงเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างคุยลูกชายว่าไม่ได้ติดใจอะไรค่ะนี่แหละครับเวลาเราขับรถบนท้องถนนนะครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับแต่ว่ามีอีกร้อยพันชีวิตที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันพอเกิดเรื่องแบบนี้ก็นะเสียใจกันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับใช่แล้วก็คือต่างฝ่ายต้องระวังทั้งตนเองแล้วก็ระวังคนอื่นด้วยนะคะ
คะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะส่วนข่าวต่อมาจะพูดถึงเรื่องของข่าวก็อสซิปที่เกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเห็นใบเฟิร์นเนี่ยมีการโพสต์รูปแล้วเอ๊ะวิวทำไมคุ้นๆ เหมือนของท็อปเจรนเลยไปด้วยกันมาหล่ออะไรอย่างนี้เธอก็ยอมรับว่าอุ๊ยก็ไปมาจริงนะคะแต่ว่าจะเป็นในฐานะอะไรเดี๋ยวให้เธอมาตอบนะคะรวมไปถึงเรื่องของข่าวร้อนที่บอกว่ามีการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับการถ่ายคลิปครับจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวถามเธอกันค่ะยอมรับนะคะว่าแอบควงพระเอกหนุ่มท็อปจรนไปทานข้าว2ต่อ2จริงนะคะหลังถูกชาวเน็ตเนี่ยจับผิดว่าเอ๊ะใบเฟิร์นทำไมโพสต์รูปแล้วพื้นหลังเหมือนภาพของฝ่ายชายเลยใบเฟิร์นเนี่ยก็เล่าว่ารู้จักกันมานานก่อนหน้านี้แต่ไม่มีอะไรเกินเลยนะคะส่วนเรื่องร้อนบนโซเชียลถูกเว็บปลอมปล่อยข่าวค่ะว่าใบเฟิร์นถูกแอบถ่ายแล้วก็มีการปล่อยคลิปให้อับอายถึงขั้นจะลาออกจากวงการนะคะเธอก็เลยต้องเข้าร้องที่กองปราบซึ่งเธอขอยืนยันว่านี่เป็นข่าวปลอมแล้วก็ไม่คิดจะเอาเรื่องเพราะเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณพอค่ะไม่ได้เห็นเป็นคลิปแต่หนูเห็นเป็นข่าวที่ออกมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่เห็นไม่รู้สึกอะไรนะตลกมากกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆด้วยข่าวมันก็แรงแหละใช่รู้ไหมคะว่าเป็นเราก็อาจจะมันไม่ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ตกใจขนาดนั้นนะคะเอ๊ะหรือว่าหนูจะเป็นเจ้าเพศก็เลยก็เลยแต่ก็ทำบุญวิธีส่วนกุศลไปเรียบร้อยเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบไม่ได้เชื่ออะไรเดี๋ยวนี้คนเสพสื่อก็มีวิจารณญาณแล้วนะฝนว่าอันนี้มันก็ด้วยเขียนเชื่อฝนยังไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยฝนก็คิดว่ามันน่าจะคนส่วนใหญ่จริงๆแค่จะ 100% ฝนเชื่อว่าเขาไม่เชื่อหรอกค่ะทางครอบครัวก็เขาเชื่อใจเราอยู่แล้วอะค่ะแต่เขาเองก็อาจจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีความไม่สบายใจนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่แป๊บนึงเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะนางบ้างกับที่ถูกจับตากับพี่ท็อปจรนเองกับพี่ท็อปก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะท่านจริงๆก็ไปกินข้าวมาจริงๆนั่นแหละค่ะใช่แต่ก็มันก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วเรียกว่ารู้จักกันมากกว่ารู้จักกันได้ยังไงอะไรยังไงรู้จักกันเพราะงานอีเวนต์ก็ช่วงที่เคยเป็นข่าวสมัยนู้นแหละค่ะไม่ได้สนใจหรืออะไรยังค่ะไม่ค่ะไปไหนกันบ่อย2คนอย่างเงี้ยบ่อยไม่หรอกค่ะมีแค่ครั้งนั้นแหละค่ะแล้วราความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงก็ตอนนี้ยังนะคะชวนเราหรือว่าเราอะไรยังไงคะก็อย่างที่บอกมันแบบเหมือนเรารู้จักกันมานานเนี่ยมีโอกาสพูดคุยกันเขาบอกว่าไม่กินข้าวไหมอะไรเงี้ยก็ปกติก็เหมือนคนรู้จักก็ไปกินข้าวถ้าถามว่าฝ่ายชายเนี่ยจีบไหมเธอบอกว่าพูดคุยกันตามปกติถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับแต่ตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะแต่ในรูปก็มีความน่ารักครับและยิ้มแฉ่งทั้งคู่และผัดกันถ่ายรู้ได้ไงเอาเขาไปกันสองคนเขาไปกันสองคนเธอดูมุมสิเหรออย่างนี้เลยใช่ไหมนะแซวไม่คือชอบนักสืบอ่ะคือขยันมากอ่ะไปเสิร์ชมันจะลือได้อ่ะน่ารักนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับของกาวกระโดดนะครับตอนนี้ก็มีลูก2คนแล้วนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกันเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงรูปสุดน่ารักแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ยินดีกันมากมายเหมือนกันครับในที่สุดคุณแม่นักแสดงคนสวยอย่างก้าวกระโดดนะครับก็ได้เป็นคุณแม่ลูกสองสมใจแล้วครับโดยล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเธอก็ได้ประกาศข่าวดีด้วยการโพสต์รูปตัวเองสามีนะครับยารอนเวอร์ซาโนแล้วก็อัลมาลูกสาววัย5ขวบกำลังเข็นรถเข็นเด็กทารกแรกเกิดครับที่มีลูกโป่งน่ารักน่ารัก2ใบผูกไว้ออกจากโรงพยาบาลมาครับก้าวกระโดดนะครับได้เขียนแคปชั่นประกอบรูปว่าในที่สุดครอบครัวเราก็มีกัน4คนแล้วและเธอก็มาอยู่ที่นี่กับเราแล้วมาย่าฉันรู้สึกมีความสุขมากและขอบคุณทุกช่วงเวลาอันแสนมหัศจรรย์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตครับก้าวกระโดดนะครับเพิ่งจะได้เป็นคุณแม่ลูก2มาหมาดๆและก็กำลังจะมีผลงานหนังซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่อย่าง Wonder Woman ซึ่งจะเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาในวันที่2มิถุนายนนี้นะครับและถือเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากเพราะนี่คือหนังที่มีผู้หญิงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นตัวละครเอกอย่างเต็มตัวซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับแหม
เนื้อข่าวก็มีความเน็บฮอลลีวูดนิดนึงเบาๆตอนจบใช่ไหมแต่ก็จริงเนาะจริงๆแคทวูแมนถือเป็นฮีโร่ไหมไม่ใช่ไหมถือนะถือว่าเป็นนี่แต่ถ้าจะดูมีความแบบแสบๆอะไรอยู่ใช่ไหมดูไม่ค่อยแบบมีเขาเรียกว่าอะไรวีรกรรมที่มันเป็นในทางที่บวกเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแต่ว่าตะกี้ดูเทเลอร์แล้วก็น่าสนใจนะน่าติดตามเดี๋ยวต้องรอติดตามเหมือนกันครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะฮะกับข่าวจากโซอินไซด์กันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวก็สิบแม้ฮยอนฮยองเด็ดอยู่กับพักซอนฮุนจริงหรือไม่คะ